เนย์มาร์เป็นเหตุอดีตแข้งแมนยูไนเต็ดต้องย้ายทีมแม้เป็นดาวซันโวของสโมสรก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเคสองสี่พบกับทุกความมันพยอก24วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโอเดียนอีกาโลกองหน้าทีมชาติไนจีเรียจำใจต้องย้ายจากอันฮิรันไปอยู่กับอันสเบดาหลังจากการเข้ามาของเนย์มาร์ดาวยิงทีมชาติบราซิลสำหรับอีกาโลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับซัดไปถึง26ประตูจากการลงเล่น38นัดให้กับอันฮิรันในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากที่อันฮิรันเพิ่งประกาศคว้าตัวเนย์มาร์นะครับด้วยค่าตัว90ล้านยูโรทำให้อีกาโลต้องย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้อีกาโลเคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2020-2021 และทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนได้ใจจากแฟนปีศาจแดงไปไม่น้อยและเจ้าตัวก็ไม่เคยปิดบังว่าตัวเองเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกซะด้วยถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า